Yeah.
รก็นมัสการกับสาธุชนที่ได้มาร่วมกันเรื่องในวันนี้ทางวัดเจริญธรรมก็ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาเป็น15ค่ำเดือน3และใหญ่ใจความ ของวันมาฆบูชาก็คือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตซึ่งเป็นวันอัศจรรย์ที่ทั้งอดีตตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ได้มีพระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณสวนเวรุวันช่วงบ่ายและในการนั้นพระภิกษุที่มาประชุมกันล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระภิกษุที่บวช ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาให้ทั้งหมดมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในช่วงบ่ายที่วัดเวรุวันในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์หลักของโอวาทปาติโมกข์ก็มี3อย่างก็คือให้ละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใส3ประการนี้เป็นคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาตรัสรู้ก็เลยมาให้พวกเราได้ระลึกนึกถึงซึ่งพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณก็พระปัญญาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสสอนเวนยสัตว์ล่วงมาแล้วกึ่งพุทธกาลก็ถือว่าหลักธรรมที่พุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ยังมีความทันสมัยเป็นเท่าทุกวันนี้ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงคือให้ผลได้ไม่จำกัดการวันนี้เราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยวัดเจริญธรรมได้จัดขึ้นเพราะว่าการที่จะสร้างวัดนั้นก็เพื่อเป็นศูนย์รวมเป็นที่รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเรามาตั้งแต่อดีตประวัติศาสตร์สำคัญในทางพุทธศาสนาถ้าเราอยากเป็นคนทันสมัยเราก็อย่าทำลายวัฒนธรรมวัฒนธรรมของคนไทยเราก็มีดีอยู่แล้วคือเรามีมรดกธรรมที่ล้ำค่าหาค่าไม่ได้เพราะว่าจนกว่าจะมีขนบธรรมเนียมอยากให้เราได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานี่บรรพบุรุษของพวกเราก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเพราะว่าคนเรานั้นต้องมีที่พึ่งประเทศไทยเราก็มีความโชคดีที่เรามี3สถาบันหลักไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติสถาบันพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เลยสร้างความเป็นปึกแผ่นความเป็นความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนก็มีความมั่นคงเพราะว่าเรามี3สถาบันหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเราตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นมรดกธรรมอันนี้เราก็ต้องรักษาไว้เพื่อที่จะสืบต่อให้ลูกหลานพวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อไปที่พวกเราได้มาทำในวันนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเคยพาพวกเราทำพวกเราเห็นก็เก็บเอามาประพฤติปฏิบัติถือทอดกันไปลูกหลานของพวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็จะดำเนินรอยตามพวกเราอันนี้พวกเราก็ได้รักษาไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์วัดเจริญธรรมก็
ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาวันนี้เบื้องต้นเราก็ให้ทานต่อไปเราก็รักษาศีลพร้อมด้วยการเจริญเมตตาภาวนาบุญทั้งสองอย่างนี้มีความบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ขอให้พละอานิสงส์ที่คุณโยมเราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันกระทำบำเพ็ญในวันนี้ด้วยศรัทธาแล้วก็ปสาทะจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้พบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่มีเหลือวิสัยที่สามัญชนคนเราจะพึงมีพึงได้ก็ขอให้พันสำเร็จขอให้พันสำเร็จดังมโนมัยปรารถนาจงทุกท่านทุกประการด้วยเทอญรับพรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังยิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปายันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิวัจจันโตสัพพโลกโควินาสตุมาเตภวสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนะสิริสันยังวัฏฐานปัจจายโนจตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังอารัญจยสิทธิธานังลาตติปัจจยังสุขังปารังสิวิอายุจะวันโนจะโพคังโอเทจยสวาสตวันจะอะสัพพมังคะรังดาคันโตสัพเทมสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสัทเทภวตุเตภวตุสัพพมังคะรังดาโตสัพเทวตาสัพพมานุภาเวนะสัทธาสัทเทสัพพมังคะรังดาคันโตสัพเทวนามปะสังฆานุภาเวนะสัทธาสัทเทวันโตเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
อิมานิมะยังพันเตจัตตุปัจจยาทีนิสัพปริวาลานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจัตตุปัจจยาทีนิสัพปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคลัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจัตตุปัจจัยกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทอญสาธุคุณโยมขอตัวแทนยกสองท่านสามท่านก็ได้นะคุณโยมนะยกปัจจัยต้นผ้าป่าเติมน้ำมันให้ซุ่มถวายพระอาจารย์เจ้าอาวาสส่วนญาติโยมส่วนญาติโยมคุณโยมยกใครก็ได้คุณโยมใครก็ได้ใครที่สะดวกลวกง่ายง่ายเอาแล้วก็พนมมือนะคุณโยมนะพนมมือสาธุด้วยกันถือว่าโยมพันดีเป็นตัวแทนของญาติโยมทุกคนทุกท่านสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิคุณโยมยกต้นปัจจัยนับนะคุณโยมเนาะเราจะได้ทราบกันตอนนี้เลยว่าได้น้ำมันให้สุ่มกี่ลิตรวันนี้ที่เนเธอร์แลนด์ญาติโยมโยมก็ได้ถ่ายทำทั้งหมดแล้วก็วัดในเยอรมันไปประชุมที่สวีเดนของคณะสงฆ์ก็ไปถ่ายทำก็ถือว่าได้เสียสละเวลาเป็นส่วนตัวเพื่อประโยชน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมยินดีญาติโยมพร้อมกันหรือยังจุดเทียนกันหมดแล้วยังคุณโยมจุดเทียนหมดแล้วเนาะเดี๋ยวรอฟังยอดผ้าป่าวันนี้นะคุณโยมนะจะได้สาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบยูโรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิลำดับต่อไปก็จะได้ว่าคำอธิ